ผยผลเลือดนางเอกเมาแล้วขับพร้อมแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการโกมิดาลิสต้นสังกัดของนางเอกสาวดาวรุ่งคิมแซนเผยผลตรวจเลือดเมาแล้วขับของนางเอกคนดังและขอโทษอย่างเป็นทางการตามรายงานก่อนหน้านี้คิมแซนถูกตรวจประเด็นเมาแล้วขับในย่านกังนัมและพยายามหลบหนีหลังชนกับหม้อแปลงไฟฟ้าแม้ว่าตำรวจจะต้องการให้เธอใช้เครื่องเป่าตรวจแอลกอฮอล์แต่เธอขอตรวจเลือดที่โรงพยาบาลในวันที่1มิถุนายน2022ตำรวจเผยผลตรวจแอลกอฮอล์คือ 0.08% และไข้ของเธอปฏิเสธเรื่องผลและในวันที่1โกมิดาลิสเผยว่าจริงๆแล้วเธอมีแอลกอฮอล์ในเลือดคือ 0.2% ซึ่งหมายความว่าใบขับขี่ของนางเอกสาวจะถูกยกเลิกไข้กล่าวว่าสวัสดีนี่โกมิดาลิสคิมแซนสรุปการสืบสวนของตำรวจในข้อหาเมาแล้วขับและอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2022ผลตรวจเลือดของเธอคือ 0.2% ซึ่งหมายความว่าใบขับขี่ของเธอจะถูกยกเลิกคิมแซนกำลังทบทวนความผิดและเธอจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเธออย่างรับผิดชอบอย่างเต็มที่แลและเราขอโทษทุกคนอีกครั้งที่ผิดหวังกับเหตุการณ์นี้และคนที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้